อันนี้ผมยืดไปหน่อยนึงสวัสดีครับผมก็ขอโทรไม่ตีนะครับผมใหญ่อยู่นะตอกทอยอยู่นะครับผมอยู่กับต้นสักก็ยื่นไปสักเมตร50นะฮะพอไต่ไปได้อยู่ครับผมดูจากสันคอแล้วเกาะนานอยู่นะครับผมแต่ไม่มีอ่อนครับผมตรงนี้ส่วนน้ำเราไปลุ้นกันข้างบนอีกทีนึงว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับผมอยู่กับต้นสักครับผมในสวนเขานะสวัสดีครับผมขึ้นทอยนะครับก็ตอกหน่อยนึงตอกไม่กี่ลูกนะครับพี่วอนบอกขึ้นง่ายขึ้นถึงลังนะครับแต่ต้องตอกทอยอันนี้มากับพี่วอนนะการขึ้นทอยน้องๆก็เนี่ยนะครับตอกต่อไปก่อนให้ได้3ลูกนะครับผมอันนี้ผมยืดไปหน่อยนึงพอได้3ลูกก็ขึ้นนะครับนี่ผมเหยียบอยู่ในท่านี้นะเวลาตอกต้องใส่รองเท้านะครับมันเจ็บตีนนะครับผมอันนี้โหนสองมือเลยก็ยังไม่หลุดนะครับบางคนกลัวหลุดนะไม่หลุดนะครับเหล็กอย่าไปชุบแก่ครับผมก่อนขึ้นก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับผมมันก็แน่นพอแน่นแล้วเราก็ขึ้นได้นะครับต้องเช็คดูก่อนว่ามันแน่นหรือเปล่าถ้าไม่แน่นเราก็ย้ำนะครับผมถ้าสังเกตหลายๆคลิปที่ผมจะย้ำลงไปนะครับตีพึ่งตอนเช้านะครับตัวจะไม่ค่อยลงมากวนนะครับผมแต่ถ้าเป็นช่วงแดดร้อนอันนั้นมีเปอร์เซ็นต์ที่จะลงมานะเพราะว่าตัวมันออกหากินนะครับผมเริ่มหนาวนะใช่ไหมใช่ไหมวะเริ่มหนาวใช่ไหมเนี่ยจะหนาวหน่อยพี่จะให้ผมกระดื่มไปได้ยังไงมาไวๆลังไปเลยเลยกระดื่มนี่เหรอกระดื่มไม่เห็นแล้วหมอไม่บอกไฟแช็กต้องพก2ตัวครับน้องๆนะเวลาขึ้นสูงๆคือ1ถ้ามันไม่ติดหรือว่าทานกระเด็นอันนี้สำคัญนะปึ๊บยังไงเอาไม่ถ่ายเลยแล้วตลอดเป็นช็อตไปแล้วโอเคไม่ตอกละเดี๋ยวก็จะหาว่าอ่อนดอยแขวนไว้ก่อนครับหล่นไหมนี่ก็ขึ้นได้เลยฮึบโอ้โหจะถึงรังผึ้งแล้วอ้วนเผลอแป๊บเดียวจะถึงรังผึ้งแล้วอ้วน
ต้นสักก็ลื่นนะครับผมเพราะว่าอย่างนี้นะมันปึ๊ดออกไปเลยถ้าเกิดเราไปจีบน้ำหนักมันเยอะนะเปลือกมันร่อนนะครับผมเปลือกสดเพิ่งอยู่หน้าผมนะเดี๋ยวจะสาวถังนะครับต้องจุดครบให้ก่อนนะกันแตกครับผมตอนนี้ก็ขึ้นไปก็จะถึงรังผึ้งแล้วนะก็ทำการตอดถอยตั้งแต่แรกนะครับที่เอาให้ดูนะฮะทุกคนตอนนี้มันจะมีผึ้งมากวนหรือเปล่านะครับเพราะว่าพานจุดครบแล้วนะฮะรังผึ้งก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมทุกคนนี่นะฮะรังผึ้งที่เราจะไปถึงนะครับพี่ไปอยู่ไกลๆก่อนก็ได้ไม่เป็นไรพี่เออไม่ต้องห่วงน้องคุยเล่นกันเรื่อยนะครับกับพี่วอนนะครับเดี๋ยวแกเชื่อกันใช้เวลาหน่อยนะครับขึ้นเพิ่งสูงก็ต้องใจเย็นๆนะครับผมเราจะถึงรังผึ้งนะครับเราก็ได้ทำการมัดเชือกกับถังนะครับผมเพื่อสาวถังขึ้นไปนะครับในกรณีที่เราตีผึ้งเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยถังลงมาด้วยการส่งเชือกลงมาแล้วก็ให้ถังลงมาข้างล่างนะครับผมแล้วก็ให้คนข้างล่างเข้าไปรับถังผึ้งนะครับผมเนี่ยครับเพื่อลายพรางเนี่ยที่ผมใส่ตีประจำถ้าปกตินะแต่ถ้าผึ้งหลายรังผมก็จะใส่เสื้อผ้าล่มนะครับผมมันจะลื่นหน่อยนึงแต่บางนะครับผมอันนี้ก็บางนะครับไม่หนาแต่ถ้าโดนหนักๆก็เข้านะครับไม่ต้องกลัวถึงเนื้อนะฮะต้องใส่พึ่งจะแก่ครับผมดูหนาจังก็ถอดรองเท้าครับผมเพราะว่าผมไม่ถนัดเวลาตายกิ่งเนี้ยสู้ตีนเปล่ามือเปล่าไม่ได้ครับผมโดนควันบ้างแล้วนะครับก็โอเคเนี่ยอย่างเงี้ยเราถึงขึ้นได้นะครับผมจะขึ้นไปถึง4ถึง5โดยที่พึ่งยังไม่โดนควันนะอันนี้ก็ขึ้นได้เลยเห็นไหมตอนเช้าไม่เท่าไหร่นะครับผมพูดถึงนะครับการตีพึ่งหลวงนะครับแต่ถ้าเป็นตอนเที่ยงเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่ผมโดนเนี่ยโอเคเลยโดนอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ก็ถึงหลังพึ่งแล้วนะฮะก็ก่อนถึงหลังพึ่งนะครับเราทำการเป่าควันก่อนนะครับผมแกครับผมหนึ่งใหญ่เลยนะเสียดายครับผมคืออาหารมันน้อยมันก็จะไม่ค่อยทำต่อนะครับเดี๋ยวก็ล้างครับผมแบบนี้นะปะลุยเขาให้ตีออกนะครับผมคือกระตัดหญ้าทำสวนนะครับมันลงไปกวนนะครับประมาณนั้นอ
คนเหนือเขาเป็นอะไรที่เขาชอบตัวอ่อนนะครับอันนี้ต้องบอกตรงเลยนะกิ่งสักผุนะครับไอ้มันอ่อนนะครับผมหนูต้องเร่งแสงสิยังไม่ได้เบิดหูเปิดถึงหัวน้ำนะครับผมน้ำมีไหมเขาหอบฟอครับเอาเดี๋ยวขอตัวไปให้เขานะเกาะนานจัดนะครับเอาขี้ผึ้งครับผมพี่หวังเกาะตั้งแต่ผมเคยบอกพี่หลายหนแล้วไอ้นี่ไม่มีน้ำเลยโดนหนึ่งที่ไปจับเองช่วยไม่ได้นะครับเบาหวงเลยนะโอเคอันนั้นปล่อยนะครับผมแมวออกนะหลายรวยครับผมหัวน้ำฝ่อพี่หัวน้ำฝ่อล้างจะล้างแล้วอ่ะดึงไปเลยหยุดครบด้วยนะเดี๋ยวตัวไปกวนลุงก็อยู่ตรงร้านนั้นก่อนโอเคขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปเดี๋ยวถอดทอยลงนะฮะอันนี้ไม่เอานะฮะไปครับผมครบอย่าทิ้งถึงพึ่งจะไม่ต่อยไม่กวนนะครับห้ามทิ้งนะครับผมเพราะว่าบางทีตัวหากินมาเนี่ยต่อยแล้วตัวอื่นมันก็เป็นชนวนให้ตัวอื่นเนี่ยจุดระเบิดตัวอื่นมาต่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นห้ามทิ้งครบนะครับเห็นไหมน้องๆตอนนี้ก็อากาศมันเย็นนะครับผมเช้าๆเนี่ยฮะพึ่งมันไม่กวนนะครับผมตอกทอยมาก็ยังไม่เท่าไหร่บางต้นถ้าแดดร้อนบางครั้งนะฮะก็มีประเด็นต่อยแต่ก็ไม่ทุกรังไปนะครับผมมีท่านถามหลายท่านนะเอ้ยตกลงจะให้ตีตอนไหนเนี่ยว่าช่วงเช้าตรู่ครับช่วงบ่ายช่วงเที่ยงอะไรเงี้ยนะถ้าเรามีโอกาสที่ได้ไปตีตอนเช้าเนี่ยไปเลยนะครับผมสบายเชื่อผม30กว่าปีเนี่ยกับการตีพึ่งมาก็มันให้บทเรียนเราเยอะนะครับผมคือสอนเราว่าพึ่งช่วงไหนที่มัน
จะแตกมาต่อยเราบ้างเวลาเราตอกถอยนะก็เคยไปกับพี่แป๊ะสายนะครับเพิ่งออกหากินแล้วก็หลายต้นนะเห็นสังเกตอยู่นะครับมันแตกมาต่อยนะครับผมแต่ถ้าเป็นเช้าๆในบางทีก็เงียบนะน้อยหลังที่จะต่อยนะครับน้อยมากนะลงก็เหมือนกันนะครับตีนเปล่ามันจะเจ็บซะหน่อยนึงเพราะว่าถอดรองเท้าทิ้งไปแล้วทำงานมือเดียวนะครับผมอีกมือนึงเนี่ยฮะคือต้องจับอย่างนี้โยกแล้วก็ใส่กระป๋องครับผมหลังจากที่เราได้รังผึ้งมาแล้วนะครับเขาก็ทำการถอดเหล็กที่เราตีเข้าไปนะครับเราจะไม่ปล่อยคาไว้บนต้นไม้นะครับผมโอ้โหยางถอยนะครับผมถ้าน้องท่านใดสนใจเนี่ย20ลูก 1,000 รวมส่งนะครับผมแล้วก็ใช้ได้นานนะครับใช้ไปเถอะอย่าไปทำหายนะครับผมถ้าหายเนี่ยมันก็ขาดนะครับคือถ้าเราไม่ทำหายก็ใช้ไปแต่อย่าไปชุบนะครับผมแนะนำไม่ให้ชุบนะลูกถอยที่ส่งไปนะครับเพราะถ้าอยู่ติดกกเนี่ยนะฮะเนี่ยครับผมมันจะไม่โคตรนะครับอย่าไปเคาะข้างนะครับผมตอกตามเนื้อไม้เคาะตามเนื้อไม้นะครับอย่าไปเคาะอย่างนี้นะฮะถ้าอย่างนี้ครับผมมีตัวมากวนโอเคขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดไปสวัสดีครับผม